วันนี้ปุ๊กจะพาท่านผู้ชมทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงนะคะยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงนะคะเช่นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งก็สามารถส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะวันนี้ปุ๊กก็นำสมุนไพรใกล้ตัวนะคะมาทำเป็นสเปรย์กันยุงนะคะซึ่งสมุนไพรที่เราใช้นะคะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะกรูดนะคะมะนาวนะคะซึ่งเรานำส่วนของผิวของเขามาใช้นะคะสองตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการไล่ยุงนะคะป้องกันที่ยุงกัดนะคะแล้วก็ลดผื่นจากยุงกัดด้วยนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้หอมนะคะสองตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการไล่ยุงโดยเฉพาะเลยถือว่าเป็นสมุนไพรหลักนะคะที่เรามักนิยมมาใช้เป็นสมุนไพรไล่ยุงค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มของกระเพรานะคะโหระพายี่หร่านะคะพืชตระกูลนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยเฉพาะนะคะใช้ป้องกันยุงกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นยุงก้นปองนะคะยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของเชื้อไวรัสนะคะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตามมานะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำสมุนไพรอื่นๆที่มีกลิ่นหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอบเชยนะคะแล้วก็สมุนไพรว่านน้ำนะคะโกจูราลัมพานะคะสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการไล่ยุงเช่นเดียวกันค่ะวัตถุดิบในการทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงนะคะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของสมุนไพรสดนะคะที่เรานำมาสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดสมุนไพรนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะน้ำมันหอมระเหยที่เราเลือกนำมาใช้ก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุงนะคะแล้วก็ป้องกันยุงกัดนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นตะไคร้แล้วก็ตะไคร้หอมนะคะ2กลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่นิยมนะคะเราจะนำมาเบลนรวมกันแล้วก็มีกลิ่นของลาเวนเดอร์นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนของตะไคร้นะคะมีกลิ่นเจเรเนียมนะคะแล้วก็มียูคาลิปตัสนะคะแล้วก็กระบูนนะคะซึ่งเหล่านี้นะคะเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันยุงนะคะแล้วก็ให้กลิ่นของสเปรย์กันยุงของเราเนี่ยชัดขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนประกอบของน้ำแล้วก็กลีเซอรีนนะคะเป็นองค์ประกอบในสเปรย์กันยุงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเป็นขั้นตอนของการนำสมุนไพรไปหมักนะคะต้องเริ่มจากการย่อยส่วนของเขาก่อนนะคะอันนี้เป็นมะนาวนะคะเราเลือกใช้ส่วนของผิวมะนาวนะคะก็หั่นเอาเฉพาะผิวเขานะคะส่วนเนื้อก็สามารถนำไปใช้ปรุงอาหารได้เนาะสมุนไพรตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นมะกรูดเนาะมะกรูดก็จะใช้ส่วนของผิวเขาเช่นเดียวกันนะคะส่วนเนื้อของมะกรูดก็สามารถนำไปทำประโยชน์ได้นะไปสระผมได้นะคะตัวถัดไปก็จะเป็นตะไคร้นะคะจริงๆตะไคร้เนี่ยใช้ได้ทั้ง2ชนิดนะตะไคร้บ้านแล้วก็ตะไคร้หอมนะคะเสร็จจากตะไคร้นะคะก็จะเป็นใบกระเพรานะคะใบกระเพราเนี่ยใช้การฉีกหรือว่าใช้การเด็ดใบได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งทุกส่วนเลยนะทั้งใบแล้วก็ก้านของเขานะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโหระพานะคะไม่ค่อยนิยมแต่ว่านำมาใช้ได้นะคะอยู่ในพืชตระกูลเดียวกันนะคะหลังจากหั่นสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สมุนไพรที่พร้อมจะนำไปหมักเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดนะคะสเปรย์ไล่ยุงนะคะได้สมุนไพรแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ในขวดโหลนะคะเป็นโหลแก้วนะคะก็จริงๆแล้วนะคะการหมักสมุนไพรเพื่อนำไปเตรียมเป็นสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงเนี่ยมันไม่ได้มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะเราแค่ใช้สมุนไพรสดนะคะแล้วก็เติมแอลกอฮอล์แบบท่วมลงไปเลยนะคะโดยเราสามารถเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติไล่ยุงเนี่ยมารวมอยู่ในโหลเดียวกันได้เลยนะคะไม่ต้องแยกโหลนะตัวแรกก็จะเป็นผิวมะกรูดผิวมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยตะไคร้นะคะตะไคร้เนี่ยใช้ได้ทั้งส่วนของเง่าหัวแล้วก็ใช้ได้ทั้งส่วนของใบเลยนะคะแต่ว่าส่วนที่มีน้ำมันหอมระเหยสูงที่สุดก็จะเป็นส่วนของต้นของเขานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมแอลกอฮอล์ 95% นะคะลงไปหมักสมุนไพรนะคะเติมให้พอท่วมนะคะค่ะกดสมุนไพรให้จมนะคะจากนั้นนะคะเติมกระบูนเข้าไปสัก1ช้อนชานะคะกระบูนเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการป้องกันยุงกัดเช่นเดียวกันนะคะทำให้กลิ่นของเขาหอมชัดขึ้นนะคะ
ไม่ต้องคนนะคะจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ7วันนะคะเราก็จะได้เป็นสารสกัดสมุนไพรเพื่อนำมาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงนะคะหลังจากเราหมักสเปรย์สมุนไพรได้ครบ7วันแล้วนะคะเราก็จะกรองเอาส่วนของน้ำหมักแอลกอฮอล์นะคะมาใช้เพื่อทำเป็นสเปรย์กันยุงต่อไปค่ะหลังจากที่เรากรองสารสกัดสมุนไพรได้แล้วนะคะเราก็จะนำมาผสมกับส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเราใช้80มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ผสมกับแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำมันหอมระเหยนะคะนี่ก็จะเป็นกลิ่นเจเรเนียมนะคะซึ่งปรุงไว้แล้วจริงๆเนี่ยน้ำมันหอมระเหยนะคะเราใช้ปรุงกลิ่นตามต้องการได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีตะไคร้นะคะมีเจเรเนียมมีลาเวนเดอร์นะคะปกติจะใส่ได้ประมาณ 10% แต่ว่าทุกคนชื่นชอบกลิ่นหอมใช่ไหมคะสามารถใส่ได้มากกว่านั้นนะคะอันนี้ก็กลิ่นตามที่ชอบเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่ส่วนของกลีซอรีนลงไปนะคะกลีซอรีนจะเป็นตัวที่ช่วยลดแรงตึงผิวเนาะเวลาเราสัมผัสแอลกอฮอล์นะคะจะทำให้รู้สึกผิวแห้งนะคะหรือว่าเกิดการระคายเคืองได้ในเด็กนะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยลดแรงตึงผิวนะคะทำให้ผิวของเราที่สัมผัสแอลกอฮอล์ชุ่มชื้นขึ้นนะคะส่วนของกลีซอรีนนะคะใส่ไป10มิลลิลิตรนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำเปล่าเราใช้ประมาณ15มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันสุดท้ายนะคะจะเป็นกระบูนนะคะกระบูนก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของไล่ยุงนะคะประมาณ1ช้อนชาคนให้ละลายของสมุนไพรสวยงามมากนะคะพอคนละลายแล้วนะคะเราก็จะบรรจุใส่ในขวดสเปรย์นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดฉลากปริมาณที่เราทำนะคะอันนี้ขนาดบรรจุประมาณ60มิลลิลิตรนะคะก็จะขนาดที่เราทำเนี่ยจะได้ประมาณ2ขวดนะคะก็ได้ประมาณ120มิลลิลิตรนะคะจะได้ประมาณการถูกว่าจะทำมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะได้ประมาณ120ได้แล้วนะคะสำหรับสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะง่ายๆนะคะนำสมุนไพรจากครัวเรือนนะคะมาใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะนอกจากเป็นการนำสมุนไพรมาใช้แล้วนะคะการทำสเปรย์ไล่ยุงด้วยตนเองเนี่ยก็มีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยปลอดภัยกับผิวหนังแน่นอนนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองนะคะเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้นะคะวิธีการใช้สเปรย์ไล่ยุงนะคะก็คือฉีดพ่นนะคะบริเวณที่เสี่ยงต่อการที่จะถูกยุงกัดนะคะฉีดพ่นได้เลยนะคะค่อนข้างปลอดภัยเลยนะคะแต่ว่าห้ามฉีดบริเวณใบหน้านะคะเพราะว่าเขาเป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะส่งกลิ่นฉุนนะคะทำให้ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจได้นะคะแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะคะสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะนานประมาณ1ปีนะคะสำหรับการใช้งานนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเก็บที่มันอยู่ในแสงแดดนะคะเพราะว่าจะทำลายกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็คุณค่าของสเปรย์ไล่ยุงด้วยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงนะคะที่ทำมาจากสมุนไพรก้นครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวนะคะตะไคร้หรือว่าโหระพากะเพราเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายนะคะก็สามารถนำไปทดลองทำกันได้นะคะทำมาแล้วใช้ดีหรือใช้ไม่ดีนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะก็ครั้งหน้านะคะปุ๊กจะนำสมุนไพรตัวไหนนะคะมาทำเป็น DIY นะคะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ